อยซิมดีเบอร์ดีมีสุขให้ความสมบูรณ์เพื่อชีวิตที่ดีของคุณโทร0990599498ค่ะกลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายของรายการภาวพยากรณ์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมาทำนายดวงชะตานะคะประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์ของอาจารย์บอกได้เลยว่าการงานค่อนข้างที่จะรุ่งมีในเรื่องของการติดต่อการเจรจาอะไรต่างๆนะคะประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ต้องระวังในเรื่องของการเงินสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายส่วนตัวสุขภาพของตัวคุณและคนที่คุณรักค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นนะคะก็ถือว่านะคะกำลังอยู่ในช่วงที่มีความสุขแต่นะคะสำหรับคนโสดอาจจะอยู่ในช่วงที่โดนลองใจหรือนะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่เราจะต้องแสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาเพื่อพิชิตใจใครสักคนนึงก็อยากให้ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นั้นทำให้เต็มที่ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมนะคะศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยในเรื่องของการงานจะมีการงานที่วุ่นวายนะคะการงานนั้นอาจจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานเล็กน้อยค่ะด้านการเงินนะคะเงินทุนนั้นไม่ค่อยหมุนเวียนเท่าไหร่นะคะอาจจะนะคะเขาเรียกว่าโดนนะคะชักดาบได้เรื่องการเงินนะคะรวมถึงด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะอาจจะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการพูดจาการเข้าใจผิดนะคะรวมถึงต้องระวังนะคะอาจจะมีนะคะมือดีเนี่ยคอยนะคะจับภาพหรือติดตามคุณและนำคุณไปนินทาได้ค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารนะคะประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมด้านการงานนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะอาจจะมีนะคะเขาเรียกว่างานเก่างานช้านะคะให้คุณนั้นนะคะได้ทำนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีงานใหม่ๆการลงทุนต่างๆนะคะได้รับนะคะสิ่งที่ดีๆนั่นเองนะคะหรือผลประโยชน์ที่ดีด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารต้องระวังในเรื่องของการเงินนะคะที่ทำให้วุ่นวายนะคะใจนะคะอาจจะเป็นลักษณะว่านะคะทำงานแล้วไม่ได้เงินนะคะหรือมีปัญหาเรื่องการเงินนั่นเองค่ะด้านความรักนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นนะคะค่อนข้างโดดเด่นโดยเฉพาะคนโสดจะมีโอกาสได้พบคนรักคนถูกใจค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมด้านการงานของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะอาจจะประสบความสำเร็จดีนะคะแต่ต้องระวังในเรื่องของผู้หญิงนะคะผู้หญิงนะคะอาจจะทำให้นะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นหวั่นใจได้นะคะนายผู้หญิงคนนะคะอะไรต่างๆที่เป็นเพศหญิงนะคะอาจจะทำให้เหมือนกับว่าทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะเขาเรียกว่าวุ่นวายได้ด้านการเงินและความรักนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นค่อนข้างที่จะเด่นค่ะแต่นะคะต้องระวังสักนิดหนึ่งในเรื่องของคำสัญญาด้านการเงินถ้าสัญญาอะไรกับใครไว้แล้วต้องทำให้ได้รวมถึงความรักนั้นนะคะก็เช่นเดียวกันนะอาจจะมีปัญหาได้ถ้าเรานะคะไม่รักษาสัญญาค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจำวันอังคารนะคะที่4กรกฎาคมด้านการงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสจะมีแนวคิดใหม่ๆการงานจะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะและที่สำคัญการเงินของผู้ที่เกิดวันพฤหัสสำเร็จไปได้ด้วยดีค่ะความรักนะคะก็นะคะมีโอกาสที่จะได้พบรักนะคะกับคนที่อายุมากกว่าหรือนะคะจะได้พบรักเกี่ยวข้องกับคนทางไกลถือว่าเป็นวันที่ดีในเรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมนะคะถามมานะคะว่าถ้าศาสตร์ทูตพยากรเนี่ยพูดถึงเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นโชคดีกว่าใครโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจการงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์สำเร็จดีค่ะและที่สำคัญนะคะจะมีโอกาสได้โปรเจกต์ใหม่ๆการงานเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นในอสังหานั้นจะรวยค่ะทำให้การเงินของคุณนั้นไหลลื่นคล่องตัวค่ะด้านความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่นะคะและเกิดวันศุกร์อาจจะมีทายาทเร็วๆนี้รวมถึงจะมีโอกาสนะคะได้นะคะอะไรก็ตามที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าคบกันอยู่อาจจะได้แต่งงานกำหนดวันมั่นหมายเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันอังคารที่4กรกฎาคม
ด้านการงานนะคะศาสตร์ผู้พยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะการงานไปได้ด้วยดีค่ะและที่สำคัญการงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางประสบความสำเร็จนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเงินเต็มกระเป๋าค่ะแต่ต้องระวังรายจ่ายนะคะโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวรายจ่ายเกี่ยวข้องกับของกินค่าซ่อมต่างๆเบาๆนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของความรักนะคะต้องมีการพูดคุยกันมากขึ้นและความรักนั้นก็จะสุขนะคะแล้วก็สวยงามนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่คือนะคะการทำนายดวงชะตาประจำวันอังคารที่4กรกฎาคมให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ